พี่เดือนอยู่ไหมคะอยู่ตาลเข้ามาก่อนสิพี่ตาลซื้อลองกองมาฝากมานั่งกินด้วยกันสิของโปรดไม่ใช่เหรอว้ากำลังอยากกินพอดีเลยฟิลใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่เอาไปล้างก่อนไม่ต้องล้างหรอกแม่เราไม่ได้กินเปลือกเรากินเนื้อข้างในจริงด้วยพี่ฟิลอ่ะพูดถูกนะอย่างไรเราก็ควรล้างสิ่งสกปรกออกก่อนอาจมีแมลงหรือสัตว์มีพิษติดมาก็ได้นะโอ๊ยเป็นไรพี่ตาลพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยไม่รู้ตัวอะไรกัดน่ะเจ็บมากเลยอ่ะโอ๊ยอุ๊ยบวมเลยอ่ะมีแมงป่องตัวเล็กอยู่ในนี้อ่ะเดือนพี่เดือนอยู่ไหมคะพี่เดือนอยู่ตาลเข้ามาก่อนสิพี่เดือนตาลน่ะซื้อลองกองมาฝากค่ะเจ้าเนี้ยหวานมากเลยนะคะตาลน่ะซื้อทานบ่อยรับรองไม่ผิดหวังค่ะอันนี้ค่ะพี่เดือนขอบใจนะตาลว่าแต่ฝนตกทุกวันเลยนะคะทำไมยังรดน้ำต้นไม้อีกนิดนึงอ่ะตาลพี่ว่างตาลพี่ว่ามากินด้วยกันดีกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันด้วยตาลซื้อมาฝากนะพี่มันจะดีเหรอคะดีสิกินไปนั่งคุยไปเพลินดีหรอกไปเข้าบ้านได้ค่ะไปแล้วฟิล์มกับฟิลไม่อยู่เหรอคะพี่บ้านเงียบเชียวฟิลไปเรียนกับเย็นส่วนฟิลอะอยู่บนบ้านงั้นชวนน้องมากินลองกองด้วยกันสิพี่ได้จ้ะฟิลลงมาหน่อยลูกฟิลลงมาหน่อยแม่มีอะไรพี่ตาลสวัสดีค่ะพี่ตาลซื้อลองกองมาฝากมานั่งกินด้วยกันสิของโปรดไม่ใช่เหรอว้ากำลังอยากกินพอดีเลยฟิลใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่เอาไปล้างก่อนไม่ต้องล้างหรอกแม่เราไม่ได้กินเปลือกเรากินเนื้อข้างในจริงด้วยพี่ฟิลอ่ะพูดถูกนะอย่างไรเราก็ควรล้างสิ่งสกปรกออกก่อนอาจมีแมลงหรือสัตว์มีพิษติดมาก็ได้นะแม่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกกินเถอะพี่เอาไปล้างอะมันเสียเวลาในลองกองอะมันคงไม่มีงูไม่มีตะขาบอยู่ในนั้นหรอกพี่ถ้ามีอะเราก็คงมองเห็นแล้วจริงไหมฟิลจริงค่ะพี่ตาลถึงมีก็ตัวเล็กนิดเดียวกันไม่เจ็บหรอกค่ะเจ็บสิเจ็บนิดเดียวอะ พี่ตาลตลกอะสองคนเนี้ยทำเป็นเรื่องตลกไปได้พี่เห็นในข่าวกินลองกองแล้วโดนแมงป่องต่อยอะถึงตัวเขาจะเล็กแต่พิษเขาแรงมากเลยนะตาลเอาเป็นว่าเราจะดูให้ดีๆก่อนนะพี่จริงค่ะพี่ตาลเราจะดูให้ดีก่อนกินเมื่อไหร่จะได้กินเดี๋ยวแม่มัวแต่พูดลองกองเหี่ยวไปแล้วเนี่ยจะกินก็กินแต่เวลากินก็ระวังหน่อยแล้วกันค่ะแม่พี่ตาลกินยิ้มยิ้มพี่ตาลซื้อมาจากร้านไหนหวานมากเลยอ่ะพี่ซื้อมาจากตลาดทอรอจ้าถูกใจละสิน้องฟิลใช่ค่ะพี่ตาลหวานมากอร่อยมากเลยอ่ะแม่จริงเปล่าหวานมากตาลซื้อร้านไหนเนี่ยพี่จะได้ซื้อมากินมั่งซื้อร้านใหญ่ๆอ่ะค่ะขวามือที่คนมุงเยอะๆค่ะพี่เดือนในตลาดทอรอเลยอ๋อได้แล้วน้องฟิลอยู่มออะไรแล้วเนี่ยหนูเรียนอยู่ม.2ค่ะพี่ตาลม.2แล้วเหรอเนี่ยวัยจังวัยเนาะแป๊บเดียวอ่ะอยู่ม.2แล้วค่ะพี่พี่กับแม่เราดูแก่กันไปเลยเนี่ยพี่ไม่แก่นะตาลตาลแก่คนเดียวเดือแล้วก็แก่ด้วยกันนี่เนี่ยว่าแต่วันนี้ตาลไม่ไปทำงานเหรอตาลลาพักร้อนค่ะพี่เดือนนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วอ่ะมันต้องใช้ให้หมดจ๋ารีบกินเร็วโอ๊ยเป็นไรพี่ตาลพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยไม่รู้ตัวอะไรกัดน่ะเจ็บมากเลยอ่ะโอ๊ยอุ๊ยบวมเลยอ่ะเรื่องจริงหรือล้อเล่นเนี่ยตาลจริงสิพี่เนี่ยปวดมากเลยอ่ะไหนพี่ดูหน่อยเอ้าเลือดก็ไม่มีมีแต่รอยแดงๆอุ๊ยจุดอุ๊ยแม่มีแมงป่องตัวเล็กๆอยู่ในนี้อ่ะเนี่ยแม่
เฮ้ยมีแมงป่องจริงๆด้วยเห็นไหมตาลพี่บอกแล้วให้ระวังอุ้ยพี่เดือนอย่าพึ่งหมดเลยเนี่ยตาลปวดมากเลยอะไปหาหมอกันไหมแม่อย่าเพิ่งไปหนูดูข้อมูลในเว็บในเว็บเขาบอกว่าแมงป่องชนิดนี้เนี่ยมีพิษร้ายแรงกว่าแมงป่องช้าง20เท่า20เท่าพิษของแมงป่องเวลาต่อยเนี่ยแบ่งอาการเป็นพิษทางระบบประสาทจะมีอาการปวดตรงจุดที่ต่อยบางครั้งร้าวไปตามแนวเส้นประสาทถ้ามากกว่านั้นจะเกิดอาการกับเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอาการเป็นได้ตั้งแต่กระตุกน้อยๆไปจนถึงชักเกร็งกระตุกกระตุกชักเกร็งเลยเหรอน้องฟิวใช่ค่ะพี่ตาลอุ๊ยน่ากลัวตาลจะแย่ไหมเนี่ยถ้าซวยไปกว่านั้นก็จะไปโดนระบบประสาทค่ะอาจมีความดันต่ำแล้วก็ช็อกได้ค่ะช็อกเลยพิษที่ไม่เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะก็จะมีหัวใจเต้นเร็วมีทั้งที่เกิดจากการเจ็บหรือบางครั้งก็กระตุ้นหัวใจค่ะน้ำท่วมปอดก็จะทำให้หายใจไม่ได้แล้วก็ตายค่ะอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตายได้เลยเหรอฟิวใช่ค่ะแล้วยังมีอีกนะคะกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจย่อนก็จะหยุดหายใจแล้วก็ตายได้ค่ะตายแล้วหรอโอ้โหน่ากลัวมากใช่ค่ะแม่ส่วนมากพิษของแมงป่องค่ะจะทำแค่เรื่องปวดหรือมีไข้ต่ำๆอาการปวดมากๆมักจะหายไปเองที่1วันโดยมีบางส่วนปวดมากแค่ 2-3 ชั่วโมงก็จะหายเองค่ะไปจนถึงปวดมากไปสัปดาห์หุยมันถึงขนาดนั้นเลยรู้งี้ให้พี่เดือนไปล้างก่อนซะก็ดีไม่น่าฝืนเลยเราเห็นไหมพี่ก็เตือนแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ระวังตัวกันด้วยนะคะอันตรายจริงๆค่ะฟ้าฟ้าไปหาหมอกันค่ะพี่เดือนไปตันโอ้ยล้างแล้วก็จบ